นี่เป็นภาพมุมสูงนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่ามีมวลน้ําจากอ่างเก็บน้ําลําเชียงไกลตอนล่างที่อําเภอโนนไทจังหวัดนครราชสีมาหลากลงมาท่วมบ้านอ้อบ้านไพลที่ตําบลกําปังอําเภอโนนไทครับก่อนที่จะไหลไปสมทบกับมวลน้ําสะสมในพื้นที่อําเภอโนนสูงทําให้น้ํานั้นเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนอย่างรวดเร็วระดับน้ําที่เพิ่มสูงขึ้นไปโอบล้อมอําเภอโนนสูงไว้ทั้งหมดหลายอําเภอนะครับซึ่งมีพื้นที่8ตำบล42หมู่บ้าน807ครัวเรือนครับตอนนี้ประสบปัญหาได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างหนักแม้ว่าระดับน้ำจะเริ่มลดลงบ้างแล้วนะครับแต่ก็ยังต้องระดมภาคส่วนต่างๆเข้าไปช่วยเหลือเนื่องจากว่าในหลายอำเภอครับน้ำยังสูงมากซึ่งจุดที่สถานการณ์ยังคงวิกฤตก็คือบ้านหนองอ้อหมู่ที่5ตำบลเมืองปราสาทอำเภอโนนสูงครับตอนนี้น้ำสูงบางจุดเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกสูง 1-2 เมตรนะครับชาวบ้านไม่สามารถอาศัยอยู่ในบ้านเรือนของตัวเองได้ต้องอพยพทั้งผู้สูงอายุเด็กเล็กแล้วก็ชาวบ้านออกมาจากบ้านโดยเร็วครับขณะเดียวกันมวลน้ำทั้งหมดเข้าท่วมแหล่งโบราณคดีที่บ้านปราสาทตำบลคานปราสาทอำเภอโนนสูงระดับน้ำสูงกว่า80เซนติเมตรนะครับเช่นเดียวกับที่โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์3ตำบลคานปราสาทครับถูกน้ำไหลท่วมสูงกว่า1เมตรบางจุดเนี่ยสูงถึง2เมตรอุปกรณ์การเรียนการสอนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากเพราะว่ามวลน้ำนั้นไหลเข้าท่วมในช่วงเวลา4นาฬิกาตี4ฮะหลายคนยังหลับนอนกันอยู่เลยนะครับน้ำเข้าท่วมก็เลยเก็บข้าวของไม่ทันน้ำมาเต็มโรงเรียนจริงๆนะประมาณตี4ค่ะตี3ตี4แล้วมันก็ขึ้นเรื่อยๆสักชั่วโมงนึงอ่ะมันขึ้นประมาณสัก10เซนครั้งแรกตอนมามันยังอยู่ประมาณนี้เนาะแต่ตอนนี้มันหน้าอกและข้างหลังเนี่ยถึงคอแล้วค่ะปีนี้หนักกว่าหลายปีไหมครับหนักที่สุดละตอนนั้นปี53เนี่ยมันไม่เข้าอาคารเรียนแต่ตอนนี้มันเข้าหมดแล้วข้างหลังนี่ประมาณเมตร50เมตร80ได้บางจุดเพราะว่าโรงเรียนเรานะมันหนุนทั้งฝั่งมูลมาทางนี้แล้วก็ฝั่งทางบ้านประสานก็คือมาจากลำเชียงไกลคือเราโดนทั้ง2ทางโรงเรียนโดนทั้ง2ทางค่ะไม่รู้จะว่ายังไงนี่แหละฮะก็ได้เห็นความช่วยเหลือความร่วมไม้ร่วมมือเมื่อวานนี้ฮุก31ของโคราชก็ลงพื้นที่ครับไปช่วยชาวบ้านเมื่อสักครู่เนี่ยท่านผู้ชมคงได้ยินเสียงนะทั้งเสียงเครื่องสูบน้ำเสียงของรถเสียงของน้ำที่ไหลเข้ามาท่วมก็ด้วยครับนี่แหละฮะบางจุดน้ำสูงขนาดนี้เนี่ยเขาต้องเร่งไปช่วยชาวบ้านโดยเฉพาะที่บ้านขาคีมตำบลหลุมข้าวครับมีชาวบ้านอยู่ร้อยกว่าหลังคาเรือนนะครับน้ำท่วมสูงตอนนี้เจ้าหน้าที่อพยพประชาชนออกจากบ้านเรือนมาอยู่ยังศูนย์พักพิงชั่วคราวรอให้สถานการณ์คลี่คลายแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อนะครับ